in view of the fact that there are more men than women. Men are much more picky in choosing their girlfriends. ตัวเอสนี้หนึ่งลืมนะฮะบอกว่าเนื่องจากความจริงที่ว่าปัจจุบันนี้นะมีผู้ชายมากกว่าอะไรไม่ใช่ดิ more women than men จิพี่เมานะฮะนี่เป็น women คือปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงมันจะมากกว่าผู้ชายใช่ไหม more than men ก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยก็เลยเลือกมากเลือกแฟนไงคือเห็นว่าโอ้โหไหนๆผู้หญิงก็ล้นโลกใช่ปะคือจะมีแฟนทั้งทีเนี่ย7ต่อ1เนี่ยน้องๆมีเรื่องถึง7 choice เนี่ยก็เลยเลือกเอาที่มันแบบคนก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่เอาคนนี้ก็มีสวยคนนี้ก็ฟันเหยื่อคนนี้ก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นบอกเหตุผลว่าเออทำไมถึงเลือกมากขึ้นนั่นเองโอเคทั้งหมดนั้นก็เป็น apple of reason ไหนลองดูทีซี apple of reason ออกเยอะนิดนึงไหนลองดูนิดนึงคือมีพวกกลุ่ม because since as foreseeing that now that in much as much as แล้วก็ for as much as แล้วก็ whereas หนึ่งกลุ่มที่แบบว่าเพราะว่าหรือว่าเนื่องจากแล้วก็มีกลุ่ม in case that กับ for fear that ก็คือด้วยเกรงว่าใช้ขึ้นต้นประโยคซะส่วนใหญ่นะคะสองอันนี้และพวก owing to the fact that because of the fact that แล้วก็ in view of the fact that พวกด้วยเรื่องด้วยความจริงที่ว่าก็พูดไปพวกนี้แสดงเหตุผล adverb clause กลุ่มต่อไปคำเชื่อมที่แสดง adverb of purpose คือแสดงวัตถุประสงค์เช่นมีคำเชื่อม so ที่แปลว่าดังนั้นนั่นเองแสดงวัตถุประสงค์ใช่ไหม so that ที่เรา so ที่เรารู้จักดีใช่ไหม so thatเพื่อที่ว่าแสดงจุดประสงค์เช่นแปลว่าตัวอย่าง he is trying to save some money so that he can buy a motorcycle อุ้ยอยากได้มากเลยเนี่ยมอเตอร์ไซค์อันนี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์ห้างเนี่ยก็เลยพยายามเก็บเงินเขาพยายามจะเก็บเงินเพื่อที่ว่าจะได้ซื้อมอเตอร์ไซค์มาได้เพื่อที่ว่าเก็บเงินทำไมเพื่อบอกวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์มี so that มี in order that ใช้ได้เหมือน so that เลยเอาไปแทนกันได้เลยมี for the purpose that พอเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยใช่ไหมว่ามันเป็น adverb of purpose เพราะมันมีคำว่า purpose มาแสดงให้เห็นใช่ไหมส่วนใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่ for the purpose that เนี่ยจะบวกกับประโยคที่มี verb ช่วยพวกมีไหมแคนคูชูดอะไรอย่างเงี้ยน้องๆเช่นเราจะบอกว่า she always shows up late at a party for the purpose that she can be noticeable to all น้องๆเคยเห็นไหมคะว่าหลักการที่จะทำให้เราโดดเด่นนะคะในงานปาร์ตี้หรือในห้องเรียนหรือสะดุดตาหนุ่มที่เราหมายปองเนี่ยก็คือการที่ไปงานไปห้องเรียนเนี่ยช้ากว่าปกติคือเข้าเลทนั่นเองเพราะเราจะเป็นจุดเด่นใช่ไหมคะแบบสมมติว่าคลาสก็แปดโมงเนี่ยทุกคนก็แปดโมงสิบห้าทุกคนก็ควรจะแบบนั่งทั้งห้องแล้วใช่ไหมเต็มห้องแล้วถ้าเราจะเด่นเนี่ยเราเข้าไปแปดโมงครึ่งนะคะก็จะดูแบบโอ้โหเข้ามาปุ๊บทุกคนก็จะแบบหันมานองฟุ๊บเห็นว่าโอ้คนนี้นี่เองอะไรเงี้ยก็จะเด่นนิดนึงก็เลยบอกว่าชีนั่นนะชอบมาสายไปปาร์ตี้สายตลอดFor the purpose that เพราะว่ามีวัตถุประสงค์ที่ว่าจะได้ noticeable to all จะได้ดูเด่นคือทุกคนจะได้สังเกตเห็นมาจาก notice ใช่ไหมเพื่อจะได้เป็นที่สังเกตเห็นในคนหมู่มากนั่นเอง to all คือทุกคนจะได้สังเกตเห็น show up late มาช้าเพราะว่าอะไรเพื่อที่ว่าจะได้เป็นที่สังเกตบอกวัตถุประสงค์ใช่ไหมของการที่มาปาร์ตี้ช้าตลอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นข้อต่อไปเป็นขอพี่เปลี่ยนสีนิดนึงนะคะสีชมพูรู้สึกมันซิดๆเนาะทำไมชมพูแดงมันซิดนะเมื่อกี้ใช้แดงกับซิดชมพูกับซิดสงสัยเราจะร้อนแรงนะสีจืดจางมี adverb ตัวต่อไปตัวเชื่อมที่แสดง concessionไม่ใช่ confession ที่แปลว่าสารภาพน้องๆ concession แปลว่าความขัดแย้ง
้ความขัดแย้งยังไงอย่างเช่นกลุ่มแรกพวกโดถึงแม้ว่าค่ะคือกลุ่มถึงแม้ว่าในความขัดแย้งพวกนี้คือพวกแม้ว่าถึงแม้ว่าเนี่ยนะกลุ่มเดียวกันโดออโดอีเวนโดeven if พวกเนี้ยเซตเดียวกันนะคะว่าแม้ว่าจะอย่างนั้นแต่ว่าอะไรเงี้ยเวลาเราแปลภาษาไทยใช่ไหม please believe me even if it's very hard to believe สมมุติว่าแบบมีแฟนอะไรเงี้ยใช่ปะพี่ชอบคาร์ดิเลชันชีพที่พี่บอกน้องนะคะคือมีปมด้อยนิดนึงว่าแฟนก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยชอบพูดเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหแบบมีคนมาโกหกแฟนให้ฟังโอ้ยนี่นะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็แบบอ้อนวอนแบบเฮ้ยทำไมเชื่อฉันสิเชื่อฉันเถอะนะถึงแม้ว่ามันจะเชื่อได้ยากก็ตาม even if ถึงแม้ว่าเชื่อได้ยากเชื่อฉันเถอะแม้ว่าขัดแย้งนะคะเชื่อแม้ว่าจะเชื่อได้ยากก็ตามขัดแย้งขยายเวิร์บใช่ไหมเซตต่อไปของ concession ก็คือ adverb ที่แสดงความขัดแย้งเนี่ยก็จะมีพวก whatever พวก however พวกนี้เนี่ยก็จะบวก however บวก adjective หรือว่า adverb มาดูตัว adverb ก่อนก็แล้วกันนะเพื่อไม่ให้งงเช่นบอกว่า whatever she may tell you about me I don't care ก็บอกว่าไม่ว่าเธอจะพูดอะไรเกี่ยวกับฉันเนี่ยบอกเธออะไรเกี่ยวกับฉันเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกพูดอะไรก็พูดไปเถอะอย่างเงี้ยไม่แคร์แม้ว่าใช่ไหม whatever หรือแม้ว่า she จะพูดอะไรเกี่ยวกับฉันไม่แคร์ฉันก็ไม่แคร์อันต่อไปเนี่ย however บวก adjective หรือ adverb เนี่ยมันจะเป็นใช้คล้ายๆกันกับอันนี้ adjective หรือ adverb บวก as เหมือนกันมีตัวอย่างเช่น hard as it is she still got 100 points นี่คือ hard เป็น adjective ถูกไหมยากบวก asยากขนาดนี้แล้วเนี่ยเธอยังได้ร้อยคะแนนเต็มได้ร้อยคะแนนเต็มถึงแม้ว่าจะยากเห็นไหมคะแสดงความขัดแย้งยากมันได้เต็มเลยดูสิโอ้โหสมองอะไรมาเนี่ยหรือว่าจะเปลี่ยนเป็น however ก็ได้เมื่อกี้เราบอกว่า however เนี่ยจะต้องบวก adjective และ adverb ใช่ไหม however hard it is อะไรเงี้ยเป็นต้นก็ใช้ไปจะเปลี่ยนเป็น adverb อะไรนี้ก็แล้วแต่น้องๆนะคะอีกอันหนึ่งจะเป็นกลุ่ม while หรือว่า whereas ก็คือพวกตรงกันข้ามนั่นเองขณะที่อันนึงเป็นอย่างนั้นอีกอันนึงเป็นอย่างนี้หรือว่ากลุ่มนี้จะเยอะนิดนึงคิดค่ะลบมี admitting that บวกประโยคปลายมีอันนี้น้องๆคงจะไม่ได้ค่อยได้ยิน notwithstanding that คือแปลว่าแม้ว่าทั้งหมดนะคะแล้วก็พวก notwithstanding the fact thatแล้วอีกอันนึงคือต้องเขียนหน้าใหม่แล้วมั้งเนี่ยที่ไม่พอใช้เลย